สวัสดีทุกคนนะคะสบายดีกันนะคะทุกคน นานๆโบจะพูดว่าสบายดีกันนะคะทุกคนคือโบน่ะนึกถึงช่องของเพื่อนคนหนึ่งอยู่เขาจะทักทายว่าสบายดีกันนะคะทุกคนตลอดเวลาแล้วพอดีโบนึกถึงเขาไงโบก็เลยทักแบบนี้ เป็นยังไงบ้างคะเสียงที่คุณได้ฟังไปเมื่อตอนเริ่มต้นนะคะเสียงโหยหวนไหม เสียงของเด็กๆนะว่าจะมาเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะคะเกี่ยวกับไปเที่ยวฮาโลวีนมาไปเที่ยวฮาโลวีนถ้าเรียกอีกทีก็คือเป็นบ้านผีอ่ะตั้งแต่ว่ามาอยู่อเมริกาเนี่ยนะว่ามาอยู่อเมริกาเนี่ยว่ามีประสบการณ์อยู่ประมาณน่าจะ3ครั้งนะที่จำได้นะคะครั้งแรกเนี่ยมิสเตอร์พาวดไปคุกเก่ามันเป็นคุกโบราณซึ่งเขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ครั้งที่สองไปโรงพยาบาลโรคจิตเก่าซึ่งมันมีประวัติว่ามีคนน่ะเจอผีด้วยนะแต่ไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้แต่เขามีประวัติเล่ากันมานะแล้วก็ที่สุดท้ายที่ได้ไปมาเนี่ยก็คือเขาเรียก feelHouse of Scream เขาเรียกอย่างนี้เอ๊ะไม่ใช่ House เขาเรียก Field of Scream คือเป็นเหมือนฟาร์มไม่ใช่เหมือนน่าจะเป็นฟาร์มเลยแหละเป็นฟาร์มเลยแล้วเขาก็เอามาทำให้มันเป็นบ้านผีนะจะเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะฟังนะก็จะบอกว่าใครที่มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามในช่วงฮาโลวีนแล้วเขามีกิจกรรมแบบนี้นะโปรดแนะนำว่าคุณต้องลองไปสัมผัสดูที่ไหนก็ได้อะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็มีกิจกรรมฮาโลวีนแบบนี้คุณต้องให้ผู้ชายของคุณน่ะหรือผู้สาวของคุณน่ะหรือชวนเขาไปเที่ยวคุณจะได้มีประสบการณ์สัมผัสนะตอนวนมาเนี่ยพวกก็ยังเป็นช่วงวัยรุ่นปลายๆพวกคิดเองตอนนั้นอายุ35มั้งถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้มันเกินไปเยอะแล้วตอนนี้จะ50อยู่แล้วมิสเตอร์เขาก็พาไปผมไม่เคยบอกเขานะว่าอยากไปนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพอถึงเทศกาลคือปีแรกเนี่ยมิสเตอร์จะพาไปส่วนใหญ่อะไปดูไปเห็นแล้วพอคิดว่ามิสเตอร์อะเขาก็คงอยากจะไปเที่ยวไปดูด้วยแหละเพราะแต่ว่าเขาไม่มีเพื่อนไงเขาอยู่ที่นี่คนเดียวตลอดเลยเขาไม่มีเพื่อนเขาเป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนที่ผูกมิตรอะไรกับใครง่ายๆนะเป็นคนเงียบพอมีโบ๊ทเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็ไปแล้วก็ชวนเพื่อนไปด้วยก็จะมีเพื่อนคนไทยที่สนิทกันอยู่นะคะก็ไปปีแรกเนี่ยมิสเตอร์เขาพาไปที่คุกก่อนอยู่ใกล้ๆอยู่รัฐใกล้ๆนี่เองก็ขับรถไปน่าจะประมาณไม่แน่ใจน่าจะประมาณ2ชั่วโมงมั้งเพราะเธอบอกว่าเดี๋ยวเรามาเที่ยวกันตรงนี้ตอนกลางวันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราไปอีกที่นึงเป็นบ้านผีปรากฏว่าพอเราเที่ยวกันเสร็จสรรพหิวกินอาหารเสร็จปุ๊บมิสเตอร์บอกว่า มันเดินทางไม่ทันแล้วแหละเราต้องเที่ยวกันที่นี่แหละแล้วจังหวะว่าที่เนี่ยเขาก็มีการเตรียมพนักงานกำลังแต่งน่องแต่งหน้าผีแต่งตัวเลยก็คือมันจะมีกิจกรรมเป็นบ้านผีเปิดให้เข้าตอนกลางคืนด้วยไงเราก็เลยอยู่รอเลยก็ประมาณจากที่กินข้าวเสร็จแล้วรอก็ไม่เกินชั่วโมงนึงนะสนุกมากขอบอกแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าสนุกยังไงแล้วก็อีกที่นึงเป็นโรงพยาบาลอันเนี้ยนะเราต้องขับรถไปอีกน่าจะเป็นคนรัฐที่เราอยู่ถ้าเราจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลไว้แล้วขับไปเนี่ยเราต้องจอดรถไว้ในบริเวณที่เขาจัดไว้แล้วก็จะมีรถมารับเราไปที่สถานที่อีกทีนึงนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเก่าคือตอนไปถึงอะมันมองอะไรไม่รู้เลยว่าลักษณะสถานที่อะไรเป็นยังไงอะเพราะมันมืดตื้อไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยอะมีแต่เจ้าหน้าที่อะคอยบอกว่าต้องเดินไปตรงไหนยังไงแล้วแบบเข้าแถวรอกันยาวเหยียดมากคือรออยู่ร่วม2ชั่วโมงอะแล้วเข้าไปประมาณ40นาทีมีหลายคนเขาก็บ่นกันแบบว่ามันไม่คุ้มค่ากับการรอคอยอ่ะแต่ว่าตอนที่ยืนรอข้างนอกอ่ะมันสยองดีนะเพราะมันมืดไงแล้วมันก็จะมีเป็นตึก
แล้วเราก็จะคอยมองดูไอ้บนหน้าต่างนั้นจะมีใครโผล่มาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้คนเขาก็คุยกันถึงว่าประวัติของสถานที่มันเป็นอะไรยังไงไงแล้วตอนที่ก่อนที่โบจะไปอ่ะโบก็ดูประวัติมันเหมือนกันมันเป็นโรงพยาบาลโรคประสาทอะโรงพยาบาลทางจิตอะแล้วมันก็เคยมีคนตายมีคนเคยเจอผีอะไรจริงๆอะเขาว่ากันอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ประวัติที่เขียนไว้นะแล้วในระหว่างที่รอแถวเนี่ยก็จะมีคนที่เขาแต่งตัวเป็นผีพวกพักงานก็มาเดินแย่แย่แย่คนหลอกคนนะเด็กๆวัยรุ่นก็กรี๊ดกรี๊ดสนุกดีมันเป็นประสบการณ์ที่ประเทศไทยไม่มีแบบนี้นะแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นอย่างที่บอกอ่ะเป็นฟาร์มเขาก็จัดเป็นซุ้มๆภายนอกแล้วเราก็ต้องซื้อตั๋วมันก็จะมีตั๋วว่าจะซื้อทั้งกิจกรรมทุกอย่างไหมหรือจะซื้อกี่อย่างอะไรประมาณนี้เราซื้อทุกอย่างเลยแล้วเขาก็จะบอกว่ามันต้องเข้าฐานที่หนึ่งฐานสองฐานสามฐานสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคือแต่ละฐานอ่ะมันก็จะมีคนแต่งตัวแหละที่แตกต่างกันไปแล้วก็เขาจะเน้นไอเสียงไอเลื่อยไฟฟ้ามันจะมีตำนานของเชนซออะไรวะชื่อหนังว่าจำไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงที่เท็กซัสอ่ะมันมีคนที่ฆ่าคนกินคนนะแต่ว่ามันเป็นแบบละนานมาแล้วเพราะดูในหนังของมิเตอร์มันบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะบอกเฮ้ยจริงเหรอมันน่ากลัวมากเรื่องเนี้ยเดี๋ยวว่าจะขึ้นชื่อหนังไว้ให้นะมันน่ากลัวมากดูทีไรก็ยังกลัวทุกทีอ่ะแล้วมันเป็นแบบคนที่ใช้เลื่อยมันมีครอบครัวคนครอบครัวนึงอ่ะแล้วมันมีไอ้ตัวที่น่ากลัวคือมันใช้เลื่อยไฟฟ้าเอามาฆ่าคนไงแล้วมันก็เอาเนื้อคนไปกินเว้ยโคตรน่ากลัวเลยแล้วทุกที่ส่วนใหญ่เวลาเขาทำเป็นบ้านผีอ่ะเขาก็จะมีไอ้เสียงเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยโอ้ยมันสะเทือนอารมณ์แล้วก็จะแต่งหน้าเละๆอ่ะแล้วก็จะทำแบบบรรยากาศคือมีไอระเหยเหมือนเขาใช้น้ำแข็งแห้งใช่ป่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นไอระเหยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบเป็นเสียงไฟเป็นแล้วก็พวกผีก็เดินกันว่อนเลยอย่างเงี้ยตื่นเต้นอ่ะแล้วอันสุดท้ายที่ในไอ้ Field of Scream เนี่ยนะที่ฟาร์มเนี่ยเขาจะเป็นบริการรถยาวๆที่เขาเรียกเฮแทรคเตอร์มั้งเขาเรียกอะไรเฮๆสักอย่างเดี๋ยวจำไม่ได้คือมันเป็นรถบรรทุกฟางนั่นเองก็จะแบบต่อยาวๆประมาณ1หรือ2ขบวนอ่ะแล้วก็ให้คนขึ้นไปเป็นรอบๆอย่างเงี้ยแล้วรถก็จะค่อยๆขับไปช้าๆแต่ละด่านที่ผ่านมันก็จะเป็นแบบเหมือนเปิดฟาร์มข้าวโพดเหมือนต้นไม้แล้วก็มีบ้านเก่าตกแต่งแล้วก็จะมีผีโผล่มาแล้วก็มาเดินเหมือนจะจับแต่เขาไม่จับเขาไม่โดดขึ้นรถนะมันมีเด็กๆวัยรุ่นอยู่ในรถมันก็กรี๊ดวีดโปรดกับเพื่อนก็นั่งขำกันอะสนุกดีอะมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าอ๋อผีฝรั่งอะมันเป็นแบบนี้คือผีฝรั่งจะไม่เหมือนผีไทยตรงที่ว่าผีไทยเนี่ยก็จะแบบทำตาโบมือยาวอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแต่ผีฝรั่งมันไม่ใช่ไงผีฝรั่งมันจะเถื่อนๆมันจะน่ากลัวกว่าแล้วจะเห็นลักษณะเหมือนกับประมาณพวกคนบ้ามากกว่าในเราดูหนังฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นแหละผีฝรั่งมันดูแล้วมันน่ากลัวแต่แล้วมันผีฝรั่งหายตัวไม่ได้นะผีไทยหายตัวได้เพราะจำได้ว่าเราเคยเข้าบ้านผีสิงที่แดนเนรมิตโอ้ยนานแค่ไหนคุณคิดเอาแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแดนเนรมิตแล้วใช่ป่ะบ้านผีสิงที่ไทยที่เราเคยเข้าอ่ะมันไม่มีคนจริงที่มาแต่งตัวเป็นผีไงจะมีแต่เป็นลูกตาเป็นหุ่นแล้วก็ทำเอฟเฟกต์ทำเสียงแล้วก็ปิดไฟมืดๆส่วนใหญ่จะทำเป็นเสียงให้เสียงดังเข้าไว้อ่ะเปิดเพลงมั่งเขย่าลูกกงมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวใช่ป่ะแต่ผีฝรั่งไม่มีแต่ผีฝรั่งอ่ะมันมีบางครั้งแบบมันมาเฉี่ยวตัวเรามั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วมันมืด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 นะโอ้ยมันลุ้นอ่ะแล้วก็เวลาเดินอยู่ข้างในบ้านผีสิงที่เขาถัดเป็นด่านๆไว้เงี้ยแล้วมันมืดตื้อหมดเลยเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าเราจะเจออะไรยังไงบางทีแบบเขาอาจจะจัดแบบให้มันเป็นทางแคบๆแล้วเราก็เดินเดินแล้วเราก็แบบกังวลไงว่ามันจะมีใครโผล่มาแล้วบางทีแบบมันมีขนมาโดนที่ขามั่งมีใครมาจับตัวอะไรประมาณนี้แหละโอ้ย
มันตื่นเต้นเนี่ยคือทั้งที่รู้นะว่าเป็นคนเขาทำขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ฮาโลวีนไงมันก็เลยทำให้เราตื่นเต้นสนุกไปด้วยอะนะเออแล้วก็ไม่ได้ไปอีกนะคือดูแล้วก็อยากไปบางทีมีโฆษณามาแต่ว่าดูแล้วก็อยากไปแต่ถ้าถามว่าจะไปอีกไปไหมไม่ไปอ่ะพดกลัวว่าพดจะหัวใจวาย คือมันยังสนุกอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะไหวไหมไงคือเรายังคิดว่าเราสนุกไงอย่างขนาดวิเตอร์ชวนไปเล่นรถไฟเหาะสวนสนุกอ่ะไม่ได้ยังไม่ได้ยังแบบไปเหอะว่าไม่เอาอ่ะคือรู้ว่ามีความอยากสนุกอยู่แต่เกิดร่างกายมันไม่ไหวมันน็อกหยุดไปเลยทั้งนั้นคือยังไม่อยากตายในสถานการณ์แบบนี้ไง เออนั่นแหละค่ะคือประสบการณ์ฮาโลวีนที่ว่าไปสัมผัสมาจริงๆนะแล้วก็เวลาอยู่บ้านในวันสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยเขาก็จะมีทริคกับทรีตใช่ไหมทริคกับทรีตก็คือเด็กๆจะมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วเราก็แจกขนมเด็กตอนที่พดมาอยู่ที่นี่แรกๆเนี่ยพดจำได้ว่า3ปีแรกเนี่ยพดจะชวนเพื่อนๆเพื่อนจะมีเพื่อนคนไทยอยู่ประมาณ 2-3 คนนั้นที่ยังสนิทกันตอนนี้เขาย้ายไปหมดแล้วแล้วก็มีเพื่อนของดร.บิ๋มที่เป็นต่างชาติเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอยู่ในแลบด้วยกันประมาณนี้นะก็ชวนมาแล้วก็โปก็เปิดโรงรถทำบาร์บีคิวกินกันแล้วเวลาเด็กๆก็มาก็เด็กๆก็แบบเออขอกินด้วย แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปโปก็เลยไม่มีเพื่อนทำไงโปก็เลยรอเปิดประตูหน้าบ้านเวลาเขามาเคาะเรียกก็ตกแต่งไฟหน้าบ้านเล็กน้อยไม่ได้แต่งอะไรเยอะไม่ลงทุนนะแล้วพวกชุดเชิ้ตอะไรโปไม่เคยมีหรอกอย่างมากโปก็ซื้อหน้ากากมาใส่ทีนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่ว่าตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรแล้วก็จะไม่แจกขนมเด็กด้วยเพราะว่าจากปีที่แล้วเด็กมาน้อยมากพดนั่งรอปกติแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงสามทุ่มปีแรกเนี่ยก็มาแบบจะมีเด็กเล็กเด็กโตมาเรื่อยๆนะแต่พอตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเด็กน้อยมากเลยอาจจะแบบโตกันหมดแล้วก็เลยไม่มาเล่นมั้งปีนี้เพื่อนก็เลยบอกมิเตอร์ว่าเออไอไม่แจกขนมแล้วปีนี้เดี๋ยวไอจะเอาดึงไฟออกคือเขาจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านไหนแจกบ้านไหนไม่แจกแต่ละบ้านก็จะมีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆให้รู้ว่าเออบ้านนี้เขาเล่นฮาโลวีนแล้วก็เปิดไฟหน้าประตูที่นี่เขาจะมีไฟหน้าประตูทุกบ้านแหละทีนี้ของโบ๊ทเนี่ยมันก็มีไฟหน้าประตูแล้วมีไฟไปซื้อมาใส่เพิ่มมันเป็นไฟแสงอาทิตย์ถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวมันจะสว่างขึ้นมาทันทีไงบอกพีเตอร์ว่าเดี๋ยวไอต้องดึงไฟไอออกไม่งั้นเดี๋ยวแต่ละคนมาแล้วไฟมันเปิดเขาจะคิดว่าเราแจกขนมแล้วเราไม่มีขนมให้เขาก็มาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์กิจกรรมไม่รู้จะเรียกอะไรดีฮาโลวีนที่อเมริกานะคะแต่ละคนมีประสบการณ์ยังไงอ่ะเพราะว่าที่ไทยมันไม่เหมือนอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออคุณมาเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่เคยนะไม่เคยบทแนะนำเลยคุณต้องเคยอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งอ่ะมันสนุกดีนะไปละค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่มาดูนะคะขอให้มีความสุขกับทุกๆสิ่งที่คุณทำนะคะบายสวัสดีค่ะ Bye.